ก็เรียกว่าจบแล้วก็ได้นะเพราะว่าเราก็เจรจามาพยายามชวนทูแล้วก็ตกลงกันไม่ได้นะครับตอนนี้ก็มีกสทช.เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจบในแง่ว่าก็คงในเฉพาะดีลธุรกิจนี้คงไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแต่หวังว่าดีลธุรกิจหน้ากับทูวิชั่นเนี่ยเราคงจะมีอะไรทำด้วยกันได้คือเราก็คงไม่ได้เป็นศัตรูคู่แข่งอะไรคือคู่แข่งก็แข่งกันไปบางอย่างก็ร่วมมือกันได้ก็จะดีนะครับคุณธนาสวีได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เจรจาถึงยังไงบ้างคือก่อนที่จะมาถึงจุดแต่ถามว่าไม่สามารถทำได้ครับจริงๆเราเจรจากันหลายฝ่ายนะครับเพราะว่าเราคือว่าพอเราล็อกสัญญาณดาวเทียมเนี่ยเนื่องจากกลัวไปกระเด็นไปประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะมีคนอยากเอาไปเผยแพร่ซ้ำนะครับเผยแพร่ซ้ำเนี่ยเพราะเขาออกเผยแพร่จากฟรีทีวีไม่ได้เนี่ยเราเผยแพร่ซ้ำเนี่ยอย่างเคเบิลคือเราก็เจรจาหลายเจ้านะครับเคเบิลก็ตกลงกันได้บางเจ้าก็ไม่อยากเจรจาก็มีก็คืออย่างพวกกล่องถูกๆกล่องที่แบบล็อกรหัสสัญญาณไม่ได้ดีทีวีก็เจรจาออกมาในรูปแบบที่เป็น HD นะครับส่วนทูก็เจรจาไม่สำเร็จก็คงเป็นเรื่องปกติบางเจ้าก็สำเร็จบางเจ้าไม่สำเร็จนะครับเราก็เสนอทูไปหลายอย่างก็เหมือนกับก็คงอาจจะไม่ได้ถูกใจกันก็เลยไม่ได้จบนะครับแล้วมองว่าคือพอมันมีความขัดแย้งอย่างนี้ค่ะเราจะเปิดโอกาสให้ทำธุรกิจต่อไปยังไงคะเราเนี่ยต้องไปง้ออยู่แล้วคือเราเนี่ยอยากเราไม่อยากมีศัตรูใดๆเลยเราเป็นคนค้าขายนะครับก็มีอะไรที่วันนี้ก็ถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่ตรงกันผมว่าเราโอเค business deal ไม่จบนะครับครั้งหน้าก็หวังว่าเราจะได้ร่วมกันเช่นเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งคงได้จูงกันไปซื้อคอนเทนต์ระดับโลกทำให้ต้นทุนมันลดลงทั้งคู่หรือว่าต่อไปเนี่ยกสทช.ท่านมาแล้วเนี่ยบางเรื่องเราอาจจะต้องร่วมมือกันเพื่อไปชี้แจงกสทช.หรือว่าไปทำให้กฎระเบียบมันอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นเสรีและเป็นธรรมซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเราก็อยากคืออยากมีมิตรมีเพื่อนมีคู่ค้าดีกว่าเราก็ไม่อยากขาดความนะครับ